าทิตย์จะตื่นเช้ามาทำไมเนี่ยก็ตื่นมาดูรายการไดสึกิซามูไรเจแปนไงเวลาใหม่ 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV จะได้ตกหลุมรักญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยจะตื่นได้ยังไงตื่นแล้วค่ะการเดินทางของไดซุกิซามูไรเจแปนสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่เมืองฮาจิมันไตจังหวัดอิวาเตะค่ะครั้งนี้เราจะยังคงดื่มด่ำกับความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองนี้และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งซ่อนอยู่ให้เราได้ไปสำรวจความมหัศจรรย์กันค่ะมาดูกันสิว่าวันนี้โอคุโนะซังกับพลอยจังจะพาเราไปรู้จักกับอะไรในฮาจิมันไตอีกบ้างไปกันเลยสวัสดีครับโอคุโนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะว้าวพลอยจ้าวันนี้อากาศดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองฮาจิมันไตแล้วเมื่อคืนเราก็ได้พักกันที่โรงแรมใช่ครับฮาจิมันไตรีสอร์ทโฮเทลใช่แล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมพาเที่ยวในเมืองนี้อยู่เนาะฮาจิมันไตนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันด้วยกล้องโอลิมปัสโอลิมปัส OMD EM10 Mark II โอ้นี่เก่งมากมากค่ะพลอยนะคะก็เป็นโอลิมปัสเพนไลท์ EPL7 ตัวนี้ตัวนี้เราก็จะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันใช่ครับสวยมากมากนั่นแหละนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะไปซาปรอยจัดที่นี่น้ำตกนานาทากิเราจะไปนะตอนนี้มันจะเป็นเส้นทางเดินขึ้นไปใช่นี่หน่อยใช่อันนี้จะเป็นทางขึ้นไปของเขาอิวาเตะใช่ครับดูเรื่องไรですか2時間くらい2時間でどこ奈良崎までは2時間เดินอีกแล้ว2ชั่วโมง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 โอเคเดี๋ยวเราเจอกันโอเคค่ะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำตกกันเนาะโอเคขอบคุณใช่แล้วก็เดินมาจนถึงจนได้นะคะสวยมากๆเลยこれちょうどほらフレームが紅葉の見やすいでこう南東おすごいまあほら台路台路よน้ำตกที่สวยสงบแอบอยู่ในป่ากลางเขาระหว่างเส้นทางเดินไปภูเขาอิวาเตะแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าน้ำตกนานาทากิมีความสูงถึง25เมตรที่คุณสามารถเดินลงไปยังด้านล่างเพื่อสัมผัสกับความสดชื่นของน้ำตกนานาทากิได้ใกล้ๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูหนาวน้ำตกจะกลายเป็นน้ำแข็งและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างน่ามหัศจรรย์ราวกับหลงไปในดินแดนหิมะเลยล่ะค่ะカイトさん、ここは？はい、森の大橋。サパン森の大橋。サパンな？あ、これがペンチョムドクマイ、ピエンシー。はい、強しやマグマ。プロチョラン、コンユ。
ด้านนี้ก็จะมองเหมือนมองขึ้นไปเขาแนะนำว่าให้มองขึ้นไปจะสวยมากมุมฝั่งนู้นจะมองลงไปแล้วสวยมากโอเคแล้วเช็คโอเคไปกูไปโอฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่ที่บอกว่าก็มองขึ้นนะคะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีอยู่บนเขาแล้วก็ข้างล่างเป็นลำธารใช่หมดเพ่งจริงก็ใช่ไหมโอ้ก็คือแบบมันผสมผสานกันมันจะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ว่ะสวยมากมากさん、はい。ここは、ここは見ての通り玄武岩。玄武岩。品、はい、玄武。品玄武。品玄武。日本語で柱状節理って言って溶岩が固まって縦に筋が入っているように見える石なんですね。岩。エルカン。หุบเขามัสึกาวะที่มีรูปร่างเหมือนเสาหินที่เรียงชิดกันเป็นผนังรูปร่างแปลกตาแห่งนี้เกิดจากหินภูเขาไฟและลาวาปะทุออกมาสู่พื้นโลกจนเกิดการเย็นตัวและหดตัวกลายเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในขณะนี้ค่ะทอตัวยาวคู่กับแม่น้ำมัตสึกาวะความพิเศษของที่นี่คือป่าไม้อันสว่างสดใสที่มาจากใบไม้เฉดสีส้มเหลืองที่อยู่เต็มไปทั้งหุบเขาค่ะแล้วยังมีน้ำใสสะอาดในแม่น้ำมัตสึกาวะเป็นความสงบงามที่ประทับใจจริงๆค่ะรัวมากๆใช่ไหมสวยมากๆวันนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮาจิมันไตเลยนะคะใช่แล้วก็このไฟมาจากเนี่ยสมัยจะทบเนี่ยมีดอกปะเขาบอกว่าอันนี้ข้างหน้าเห็นไหมมันจะเป็นลานสีดำนะคะเป็นลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตไม่ได้เกิดจากข้างบนนะไม่ใช่ข้างบนเกิดจากตรงกลางเป็นรูตรงกลางว่า80ปีก่อนเกิดใช่ก็องระเบิดภูเขาไฟระเบิดที่นี่เนาะภูเขาไฟระเบิดที่นู่นเนาะคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะว่าเราเคยมาที่ทานลาวายากิบาชิริกันแล้วค่ะเราเคยเดินทางมาที่นี่ในฤดูหนาวกับทัวร์โอลิมปัสไดซูกิซามูไรเจแปนโฟโต้เทคกิ้งทัวร์ครั้งที่1นั่นเองในตอนนั้นหิมะปกคลุมทานลาวาจนขาวโพลนไปหมดเลยล่ะค่ะแต่ครั้งนี้เราได้เห็นทานลาวาสีดำที่เป็นลานกว้างกว่า1กิโลเมตรและยาวเกือบ3กิโลเมตรในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สีดำของหินลาวาตัดกับสีส้มและเขียวของใบไม้ในป่าทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตามากเลยค่ะโและนั่นคือความประทับใจจากผู้ร่วมทริปถ่ายภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองและหนึ่งในเทศกาลแห่งดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในโลกในจังหวัดยามานาชิใจกลางประเทศญี่ปุ่น
โอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟชชั่นอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศออกเดินทางในคืนวันที่4สิงหาคมและกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่10สิงหาคม2017 5วัน4คืนไม่รวม2คืนบนเครื่องบินทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuki Japan และ Olympus Thailand อยากรู้ไหมที่ Echo Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ringตื่นมาดูรายการไดสุกิซัมไรเจแปนง่ะเวลาใหม่ 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV จะได้ตกหลุมรักญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยจะตื่นได้ยังไงตื่นแล้วค่ะさあ、海藤さん。はい。次は次はまずはお腹を満たしたいのでラーメンを食べませんか？ラーメンなんて言うんですか？ラーメンは溶岩流ラーメン。おお。食べてください。じゃあ、見てください。はい。じゃあ行きましょう。オッケー。はい。ラブラーメン。わお。溶岩流ラムーズ。ラーメン。あ、これはレコメン。レコメン、はい。これにラムーズや。ボーン。ラムーズ、じゃないか。เหมือนที่เมื่อกี้เราไปดูมาเลย。สาหร่ายใช่ไหมก็ใช่สาหร่ายเพราะคนต้องสั่งจะไม่เผ็ดใช่ไหมคะไม่เผ็ดใช่เป็นแบบราเมงไม่เผ็ดแล้วก็ฮะสำหรับคนไทยอาจจะชอบเผ็ดๆเลยมีเลเวลแบบแม็กเผ็ดสุดๆเผ็ดมาก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 แต่ผมก็เผ็ดมากมากก่อนนะใช่ระเบิดโอเคโอ้เผ็ดเหรอคะเป็ดมากมากเผ็ดพอได้โอเคอร่อยอืมไม่เป็ดนมนมต่อไปไคโตะซังはいもうすごいマグマグだったんです美しかったですけどもはいここはまださらにそうですここは食べる食べる食べるそしてきれいきれいお花フラワーですねおお、はい、そうですかはいそうそう、okay. はい行きましょうサラダファーム มีพื้นที่กว้างถึง 50,000 ตารางเมตร
กคลุมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์กว่า 1,200 ชนิดและหากคุณชื่นชอบการปลูกดอกไม้ห้ามพลาดร้าน Garden Marché ที่สลัดฟาร์มนะคะเพราะภายในร้านมีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หายากหลากหลายชนิดอุปกรณ์ตกแต่งสวนสวยๆรวมไปถึงของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะสต๊อกกงสลัดฟาร์มอาจังนามะโอนามัยวะทาเกดะอาซุซะอาซุซะซังじゃあ土を土をさ器のこの透明カップのところまでだいたい上からこの縁の上から1センチぐらい下までที่สลัดฟาร์มนี้มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากแนะนำให้ไปลองทำกันนั่นก็คือการปลูกต้นกระบองเพชรค่ะในGarden Marchéคุณสามารถบรรจุกระบองเพชรลงในกระป๋องแล้วตกแต่งได้ตามใจชอบอีกด้วยค่ะคาวาอิมากมากเลยค่ะเราก็ได้แบบส่วนมินิของเราแล้วในแบบสไตล์ของเราเองใช่น่ารักมากมากเลยนะนี่นะคะจางของหวานช่วงของหวานนะคะพิเศษในสลัดฟาร์มก็จะมีเป็นคาเฟ่มีเป็นของหวานว้าวค่ะอันนี้เป็นแบบของเบสเซลเลอร์เลยนัมเบอร์วันสตรอเบอรี่อร่อยมากมากอร่อยมากๆนี่อันนี้นะคะเป็นใครที่โลสองรู้จักโลสองใช่ไหมก็รู้จักว่าคอนวีเนียนนะคะโลสันเนี่ยเขาจะรับไข่จากที่เนี่ยขายทุกสาขาเลยใช่ทุกสาขาเลยรสชาติของไข่เขาบอกว่ามันจะมีรสชาติที่แบบเหมือนปรุงรสมาแล้วแล้วแบบเป็นความลับเขาบอกว่าอร่อยมากไข่ต้มปรุงรสที่มีสูตรลับนี้ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของสลัดฟาร์มเลยค่ะไข่แดงเนื้อเนียนนุ่มละมุนปรุงรสด้วยเกลือในปริมาณที่พอเหมาะนอกจากจะอร่อยมากๆแล้วยังเอาไปเป็นของฝากได้ด้วยนะคะเนี่ยว้าวอร่อยมากหมดโอ้มิโซะไม่ใช่ซอฟต์ครีมเนี่ยที่นี่ร้านมิโซะที่ขายมิโซะแต่เขาเอามาทำเป็นซอฟต์ครีมด้วยใช่จะอร่อยไหมมาของมิโซยูคิดว่ามิโซน่าจะชิมมากๆใช่แต่นมใช่ไหมคะมันแบบนมรสสวีทเหรออาจิกะใครชอบลองของแปลกมาลองได้ค่ะซอฟครีมมิโซฟูจันโทไปมาถึงแล้วนะคะร้านชื่อแน่ฮูอูเซตซึคะอ๋อแล้วก็ร้านนี้มีอะไรมาแนะนำคะไอครีมซอฟต์ครีมใช่ไหมซอฟต์ครีมเนี่ยนี่เห็นไหมมิวน่ารักเลยใช่แล้วเป็นซอฟต์ครีมที่ทำจากโทฟูโอเคเดี๋ยวไปลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงซอสคิมเต้าหู้จะรสชาติเป็นยังไงไม่มีหรอกนะใช่โอ้นี่คือรสชาติของเต้าหู้อ่ะใช่แล้วมันก็จะแบบละมุนนะรสชาติมันกลมกลืนกันไปหมดเลยอร่อยนะคะนั่นตัวญี่ปุ่นโนตะกิ100にも選ばれたセレクションนั่นตัวร้อย不動の滝ですอ๋อเป็นน้ำตกนะคะที่ติดอันดับ1ใน100ใช่สวยของประเทศญี่ปุ่นใช่สวยここの神社はですね縁結びの神とも言われてますおー逆転だー逆転がねーよ逆転がねーよก็จะมีต้นไม้ที่แบบเหมือนเป็น2ต้นที่นี่แต่รวมกันเป็นต้นเดียวอั
ันนี้ก็เป็นต้นไม้หญิงชายเหมือนกันชายกับเอ็มสติระหว่างทางที่เราเดินไปน้ำตกฟูโดเราจะได้เห็นต้นไม้2ต้นที่มาเชื่อมกันจนกลายเป็นต้นเดียวค่ะก่อนถึงศาลเจ้าซากุระมัตสึถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาจะพบรักแท้ค่ะเขาเชื่อกันว่าหากมาขอพรกับต้นไม้นี้หรือกับศาลเจ้าคุณจะได้พบรักแท้หรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วมาขอพรที่นี่ก็จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ค่ะศาลเจ้าซากุระมัตสึ神社โอ้ศาลเจ้าซากุระมัตสึโอ้โหครับน้ำตกฟูโดว้าวเมื่อได้ขอพรที่ศาลเจ้าและต้นไม้แห่งความรักกันแล้วในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกฟูโดกันค่ะเป็นน้ำตกที่ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน100น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2533คุณจะได้สัมผัสกับละอองน้ำตกฟูโดที่ตกมาจากที่สูง15เมตรและฉากที่ต้องมนของสะพานสีแดงสดอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ถูกอนุรักษ์ให้คงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ค่ะจากคนท้องถิ่นตั้งแต่สมัยก่อนเพราะพวกเขาเชื่อว่าน้ำตกแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นั่นเองค่ะ Power Spot Power Spot โอ้ไฮวันนี้เราได้เดินทางสำรวจเมืองฮาจิมันไตเมืองที่คุณสามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะมีธรรมชาติที่สวยงามให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูค่ะทั้งยังมีกิจกรรมหลายอย่างให้ได้ลองทำแถมอาหารก็ยังอร่อยอีกด้วยล่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต่อต้องติดตามไดซุกิซามูไรเจแปนทางช่องไรท์ทีวีช่อง20สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและนั่นคือความประทับใจจากผู้ร่วมทริปถ่ายภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2ทริปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองและหนึ่งในเทศกาลแห่งดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในโลกในจังหวัดยามานาชิใจกลางประเทศญี่ปุ่นโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจาก Olympus และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับ professional กันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศออกเดินทางในคืนวันที่4สิงหาคมและกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่10สิงหาคม2017 5วัน4คืนไม่รวม2คืนบนเครื่องบินทริปสุด exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus ThailandThank you.
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ring วันนี้ Olympus ขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของ Olympus ในช่วง OMD EM1 Mark II Meets Proถ้าพูดถึงการถ่ายภาพธรรมชาติก็ต้องมาคู่กับการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์มือโปรของเราในวันนี้เป็นช่างภาพแลนด์สเคปที่ชอบเก็บความประทับใจในการเดินทางไปที่ต่างๆผ่านเลนส์เรามาพบกับคุณทศพรพูนสนองและโปรมิชชั่นของเขาในวันนี้กันเลยครับเวลาเราจะเดินทางไปเก็บภาพในแต่ละที่เราก็ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์พร้อมลุยไปกับเราได้ทุกที่วันนี้ผมจะมาทดสอบกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II ว่าจะทนกับสภาพอากาศและมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนสัมผัสแรกเลยเนี่ยรู้สึกได้ว่าตัวกล้องมันมีน้ำหนักเบาพอดีกับการจับแล้วมันจะช่วยได้มากเวลาที่ผมต้องเดินถ่ายรูปนานๆเพราะว่าอุปกรณ์ที่เบาเนี่ยมันจะช่วยเก็บแรงให้ผมไปครีเอทมุมสวยๆได้ในแบบที่ผมต้องการที่สำคัญคือเบาแต่ยังได้คุณภาพของภาพสูงสุดเลยอีกคุณสมบัติของกล้องตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันละอองน้ำได้อย่างในวันนี้เรามาถ่ายภาพน้ำตกมุมที่เราอยากได้บางทีก็ต้องเข้าใกล้น้ำมากๆถ้าจะมีน้ำกระเซ็นใส่กล้องเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีการซีลจากด้านในตัวกล้องเลยมั่นใจได้ว่าไม่มีน้ำซึมเข้าไปข้างในแน่นอนหลายครั้งเนี่ยที่ต้องเดินเข้าป่าแล้วอยู่ดีๆฝนตกปกติเราก็ต้องหลบฝนเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เปียกแต่ถ้าเป็น OMD EM1 Mark II เนี่ยผมสามารถลุยฝนถ่ายต่อได้เลยโดยที่ไม่เสียงานนอกจากจะกันละอองน้ำได้แล้วยังสามารถกันฝุ่นและทนต่อความเย็นได้ถึงลบ10องศาฝุ่นเนี่ยอันตรายมากครับหลายครั้งไม่ทันระวังมันปลิวมากับลมแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันซีลปิดแน่นละเอียดทำให้มั่นใจว่าฝุ่นไม่เข้าไปแน่นอนการถ่ายภาพในวันนี้ผมรู้สึกเลยว่าง่ายแล้วก็คล่องตัวมาก1คือน้ำหนักยิ่งเบาเราก็ยิ่งทำงานสบาย2เนี่ยเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ทนทานต่อทุกสภาวะพร้อมลุยสำหรับช่างภาพแลนด์สเคปแล้วกว่าจะได้ภาพที่ถูกใจเราต้องลงทุนลงแรงในการเดินทางเพื่อให้ได้ภาพสวยๆถ้าได้อุปกรณ์ที่มั่นใจได้อย่าง OMD EM1 Mark II ติดตัวไปกับเราแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าประสิทธิภาพใหญ่เกินตัวจริงๆสัปดาห์หน้าเราจะพาไปกินยากินิกุเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมชมมรดกโลกที่วัดโฮนจิและรูปปั้นสานุสิทธิ์กว่า499องค์จบแล้วชมเรื่องเล่าตำนานของถึงมือในจังหวัดอิวาเตะอย่าลืมติดตามรายการเดซุกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่เวลา 7:00 นถึง 7:30 นทางช่องไรท์ทีวีคำถามท้ายรายการกิจกรรมที่เราทำที่สลัดฟาร์มคืออะไรข้อ1ขี่ม้าหรือข้อ2ปลูกต้นกระบองเพชรผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยWe'll be right back.
รูปซับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ซับตะไคร้Yeah.